ชีพแปลกๆแต่มีอยู่จริงสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอาชีพสุดแปลกนะคะแต่ว่ามีอยู่จริงว่าแต่จะแปลกแบบไหนและมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับ10แม่บ้านสุดเซ็กซี่เมื่อพูดถึงคุณแม่บ้านรับจ้างนะคะเพื่อนๆคงจะนึกถึงคุณป้าที่ค่อนข้างจะมีอายุหน่อยเนาะแล้วก็จะมีไม้กวาดเป็นอาวุธประจำตัวและมาพบเราตามเวลานัดหมายลืมไปได้เลยค่ะสำหรับภาพลักษณ์แบบนั้นเพราะนี่เป็นธุรกิจของบริษัท Fantasy My Service of Lubbock ในรัฐเท็กซัสไม่เพียงจะมีแม่บ้านฝีมือไว้ให้บริการเท่านั้นแต่แม่บ้านที่มาเคลียร์บ้านให้คุณเนี่ยจะยังสวยเช้งกระเดะราวกับพริตตี้แถมมาทำงานด้วยเสื้อผ้าที่นุ่งน้อยห่มน้อยนะคะตามกระแสยุคประหยัดกันอีกด้วยค่ะตู่หูถึงตรงนี้หนุ่มๆหลายๆคนอาจจะมีจินตนาการที่เริ่มจะฝันหวานกันนะคะแต่ว่า อย่าได้หวังจะได้แตะต้องเนื้อตัวของแม่บ้านที่คิดค่าบริการชั่วโมงละ 3,000 บาทคนนี้เด็ดขาดนะคะไม่งั้นคุณอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะอันดับ9นักทดสอบกัญชาเมื่อฟังชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะคะไม่ใช่เป็นอาชีพที่ให้ดูดกัญชาไปวันๆนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นการเทสทาง medical นะคะเป็นการใช้ในวงการแพทย์นั่นเองค่ะคือเป็นพวกทดสอบกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ฉะนั้นหน้าที่ของพวกเขาจึงไม่ใช่การสูบกัญชาให้เมาเล่นค่ะแต่เป็นการเทสว่ากัญชาแต่ละชนิดนั้นเหมาะสมกับอาการป่วยแบบไหนและนำไปเสนอเป็นผลงานวิจัยทางการแพทย์ต่างหากล่ะค่ะอันดับ8นักทดสอบเซ็กทอยฟังดูเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยจะซับซ้อนอะไรนะคะกล่าวคือแค่ทำออกมาให้เหมือนแล้วก็ใช้งานได้ก็เพียงพอละแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกว่าจะได้ของเล่นสุดเสียวออกมาแต่ละอันพวกมันต้องผ่านการทดสอบการใช้งานโดยเซ็กทอยเทสเตอร์ซะก่อนค่ะซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจนี้มีตัวตนจริงแถมส่วนใหญ่มักจะเป็นสาวๆซะอีกด้วยที่สำคัญคืออาชีพนี้มีค่าตอบแทนที่หรูหราเอาการเลยทีเดียวเพราะธุรกิจของปลอมเหล่านี้แม้จะอยู่ใต้ดินเป็นหลักแต่มันก็เติบโตรวดเร็วไม่ใช่เล่นเลยนะคะส่วนลักษณะของการทำงานเราก็คงไม่ต้องพูดถึงมันหรอกเนาะอันดับ7นักทดสอบสไลเดอร์เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อที่เครื่องเล่นธรรมดาธรรมดาที่ให้ความสนุกเราเพียงไม่กี่วินาทีจะต้องการผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบด้วยแต่ที่บริษัท First Choice Holidays บริษัทชั้นนำของอังกฤษเคยมีประกาศรับสมัคร Water Slider Testerเพื่อตระเวนทดสอบเครื่องเล่นตามสวนน้ำในเครือทั่วโลกที่ไม่เพียงจะเช็คว่าตอนถลายตัวลงมานั้นสนุกและสะดวกแค่ไหนแต่ยังทดสอบไปถึงคุณภาพของน้ำเป็นอย่างไรปลอดภัยไหมคุณภาพของวัสดุที่นำมาทำสไลเดอร์อีกด้วยแถมอาชีพที่ดูง่ายๆเบาๆนี้ยังรับค่าตัวสูงถึงปีละ 20,000 ปอนด์หรือราวๆ 900,000 บาทกันเลยทีเดียวค่ะอันดับ6นักชิมอาหารสัตว์แน่นอนว่าอาชีพนี้มีอยู่จริงค่ะแถมเจ้าของอาชีพยังเป็นคนอีกต่างหากและผู้ที่ได้รับการยอมรับเรื่องลิ้นที่สุดของวงการนี้ก็ไม่มีใครเกินไซมอนอลิสันนักชิมอาหารสัตว์ชาวอังกฤษที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นซีเนียร์ฟู้ดเทคโนโลยีของบริษัท Marks & Spencer และหน้าที่หลักของเขาก็คือการชิมและประเมินคุณภาพอาหารสำหรับสัตว์โดยพิสูจน์ตั้งแต่สารอาหารกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและยังต้องแยกแยะด้วยว่าเมนูแบบนี้บรรดาสุนัขและแมวจะชอบหรือเปล่าแถมยังต้องแยกแยะด้วยว่าหน้าตาแบบนี้เจ้าสัตว์เลี้ยงจะรับได้หรือไม่และไม่ต้องกังวล นะคะว่าเขาจะกินมันเข้าไปเพราะทุกคำที่ชิมเสร็จเขาจะคายทิ้งทันทีค่ะอันดับ5ธุรกิจโรงศพสุนัขอาจไม่แปลกเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นธุรกิจที่เริ่มเป็นที่รู้จักในบ้านเราแล้วเพียงแต่ความแปลกของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ลักษณะงานที่มีไม่ต่างจากการออกแบบโรงศพทั่วไปแต่มันแปลกตรงที่โรงพวกนี้ออกแบบโดยไม่ถามความเห็นของสุนัขหรือเจ้าของสุนัขเลยสักนิดแต่ส่วนใหญ่กลับทำออกมาได้ตรงใจเจ้าของสุนัขอย่างมากเลยทีเดียวแถมอัตราการเติบโตของธุรกิจนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยทีเดียวค่ะ
อันดับ4นักทดสอบที่นอนหรูหลายคนคงใฝ่ฝันถึงอาชีพที่เอาแต่นอนอย่างเดียวก็ได้ตังค์อย่าคิดว่าอาชีพแบบนี้ไม่มีจริงนะคะเพราะ Luxury Based Tester นั้นมีอยู่จริงในโลกค่ะหน้าที่ของเขาก็คือทดสอบคุณภาพที่นอนหรูๆที่ใช้ตามโรงแรม5ดาวรวมทั้งชุดที่นอนออกใหม่รุ่นต่างๆที่จะวางขายในตลาดด้วยนับว่าเป็นงานที่น่าสนใจและสบายมากๆเลยนะคะอันดับ3บริษัทรับจ้างโกยอุจจาระสุนัขนอกจากจะมีบริษัททำความสะอาดสำหรับคนแล้วบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อเก็บกวาดมูลสุนัข ก็มีเช่นกันนะคะและนั่นก็คืองานหลักของบริษัท The Dog Butler บริษัทรับจ้างโกยอุจจาระสุนัขที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มธุรกิจเพราะถูกเพื่อนบ้านวานให้โกยอุจจาระในสนามหญ้าหน้าบ้านไปทิ้งจนเกิดเห็นช่องทางที่จะทำเงินจึงเปิดรับจ้างขึ้นแค่เพียงลูกค้าโทรเข้ามาก็จะมีพนักงานมืออาชีพถูกส่งออกไปจัดการให้ทันทีซึ่งโดยทั่วไปคิดราคาเหมาสัปดาห์ละ5ดอลลาร์หรือประมาณ150บาทต่อสุนัข1ตัวและเพิ่มอีก2ดอลลาร์หรือราว60บาทสำหรับสุนัขตัวต่อไปและอาจจะมีชาร์จเพิ่มอีกนิดหน่อยตามสภาพอากาศอีกด้วยค่ะอันดับ2นักทดสอบสเปิร์มเรื่องการบริจาคสเปิร์มนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับคนไทยเราแต่ถ้าจะบอกว่าสเปิร์มที่บริจาคไปแล้วเหล่านั้นเนี่ยต้องมีการทดสอบด้วยล่ะคะใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงเพราะนอกจากจะเป็นอาชีพที่ได้ค่าตอบแทนสูงพอตัวแล้วงานของพวกเขายังมีแค่นั่งอยู่กับหลอดอสุจิราว400อันที่ถูกส่งเข้ามาให้ตรวจสอบว่ามันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ค่ะอันดับ1ทดลองมีเซ็กกับโสเภณีนอกจากจะไม่ต้องเสียค่าบริการแล้วนะคะสำหรับนายคนนี้ที่ชื่อว่าไจมี่ลัสคอเน่ยังทำอาชีพที่หนุ่มๆทั้งหลายต้องอิจฉากันอีกด้วยนะคะเพราะเขาคือผู้ที่ทดสอบการมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีโดยเขาจะมีหน้าที่คอมเมนต์ว่าเธอแต่ละคนมีดีอย่างไรหรือมีข้อควรแก้ไขประการใดบ้างนอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์การทดสอบสภาพร่างกายแถมยังต้องถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อทำเป็นประวัติด้วยแหมอะไรจะขนาดนั้นพ่อคุณก็เป็นเรื่อง18บวกสักนิดนะคะแต่เป็นเรื่องแปลกและขำๆและเป็นสารคดีเกี่ยวกับอาชีพที่พัวพันกับเซ็กตลอดเวลาโดยเรื่องก็มีอยู่ว่าอิตาไจมี่ลัสคอเน่เนี่ยเดิมทีมีอาชีพเป็นดีเจในผับค่ะและเป็นนายแบบสมัครเล่นด้วยวันดีคืนดีก็ไปเจอกับมาดามฟิโอเลล่าเจ้าแม่สถานบริการทางเพศที่หรูหราที่สุดในชิลีซึ่งมาดามก็กำลังตามหาบุคคลที่ต้องสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายในการคัดเลือกสุดยอดสาวงามอายุประมาณ20ต้นๆในสถานบริการของเธอซึ่งนอกจากจะต้องถ่ายรูปขึ้นกล้องไม่มีภาวะบกพร่องทางจิตเต็มใจทำงานด้านนี้อย่างแท้จริงและที่สุดของที่สุดก็คือเทคนิคอย่างว่าของเธอก็ต้องเสด็จสะเดาจนลูกค้าลืมมิลงนายเจมี่เป็นผู้โชคดีที่ได้ทำตำแหน่งคัดเลือกขั้นสุดท้ายค่ะซึ่งต้องทดสอบด้วยการมีเซ็กกับสาวๆเหล่านี้และจดบันทึกว่าอารมณ์ร่วมของแต่ละนางเป็นอย่างไรบ้างเสียงครวญครางพาให้สิวกิ้วขนาดไหนแรงโยกบั้นเอวของเธอเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าอาชีพนี้จะเป็นที่ใฝ่ฝันของหนุ่มๆหลายๆคนนะคะแต่บทความบอกว่าการมีเซ็กในการคัดเลือกก็ไม่ได้ต่างจากระบบโรงงานก็คือทำให้เสร็จๆแต่ละคนแต่ละคนไปตามหน้าที่ไม่มีอรรถรสในการมีเซ็กแต่อย่างใดแต่การที่วันๆหนึ่งจะต้องมีเซ็กกับการคัดเลือกสาวๆได้สูงสุด 7-8 คนก็ทำเอาเจ้าหนุ่มฟ้าเหลืองเข่าอ่อนได้เลยทีเดียวนอกจากเหนื่อยแล้วเนี่ยยังจะดูเหมือนจะล้าเสียด้วยเพราะเขาบอกว่าเดือนนึงๆจะขอทำการคัดเลือกแค่วันเดียวเท่านั้นแต่นั่นหมายถึงว่าวันละ 7-8 คนตามที่กล่าวไปแล้วค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นอาชีพแปลกๆที่น่าสนใจทั้ง10อาชีพเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากยักษ์ไกล.com ค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ